ยมาอัปเดตกราฟให้กับพวกเราเนี่ยค่ะในส่วนของภาพที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นจุดที่เราได้วางแผนกันเมื่อคืนนี้นะคะจากไลฟ์หน้าเพจนะคะซึ่งพวกเราเห็นไหมคะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาถึงกรอบนะคะกรอบตรงนี้อันนี้เป็นรูปแบบของฮาร์โมนิกนะคะที่เราสอนกันไปเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่รอเซลล์นะคะซึ่งราคาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาถึงนะคะ 1764.18 เห็นไหมคะที่เป็นจุดที่เรามองว่าถ้าราคาขึ้นมาถึงนะคะเราจะพิจารณาเซลล์ซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราวัดจากอันนี้ 1764.12 นะคะลงมาหาราคาปัจจุบันที่ราคาลงมานะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาแล้วนะคะ500นะคะประมาณ500กว่าจุดนะคะซึ่งตอนนี้พวกเราก็กำไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจุดเซลล์นะคะโอเคนะแล้วก็ในส่วนของแผนบายนะคะที่เต้ยให้บายเอาไว้นะคะเมื่อคืนนี้จากราคาจุดที่เราให้นะคะก็เป็นกรอบ1753ถึง1750ใช่ไหมคะทีนี้เรามาวัดจากราคาล่างสุดนี้ก่อนเลยละกันนะคะจากราคาล่างสุดจะอยู่ที่50นะคะขึ้นมานะคะ1400อ่ะประมาณ 1,500 จุดนะคะมันผ่าน14.90 ก็คือตีเป็นตัวเลขกลมๆไปเลยก็คือ 1,500 ละกันเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราจะมาดูจากจุดราคาเขาเรียกว่าเป็นราคาที่แย่ที่สุดละกันเป็นราคาที่แย่ที่สุดถ้าหากว่าใครเข้าที่1753นะคะซึ่งตอนที่เต้ยไลฟ์ใช่ไหมคะก็บอกให้ทุกคนเนี่ยกดเข้านะคะกดเข้าซึ่งทุกคนอาจจะกดได้1753พอดีของเต้ยได้ 1752.xx นะคะเดี๋ยวเต้ยวัดที่1754ละกันเนาะ 1754.45 ละกันเอาแบบเป็นราคาที่แย่สุดละกันเนาะก็ขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ย1,000 จุดทุกคนได้กำไรตรงนี้เต็มๆเลยนะคะเต็มอิ่มนะคะบวกจุกๆนะคะ1,000 จุดเมื่อวานนี้โอ้โหทั้งขาเซลและขาบายนะคะเก็บรวมๆกันนี่แบบถ้าเป็นห้องนักเรียนที่เรียนเทรดทองนะคะน่าจะแบบ 6-7,000 จุดได้อะเมื่อวานนะคะเทรดไปหลายรอบนะคะโดยเฉพาะคนที่ เรียนทั้งคอร์สซูเปอร์ฮิตเด้นนะคะทั้งคอร์สทองนี่โอ้โหเก็บทุกจุดทุกสวิงจริงๆนะคะทั้งเซลทั้งบายคือบอกเลยนะคะว่าบวมนะคะไม่ใช่ตัวบวมนะพอร์ตนี่แหละบวมเพราะว่าตรงจุดนี้จุดที่ราคาลงมาเนี่ยที่เราเซลล์เนี่ยก็ลงมา 2,500 จุดถือว่าเยอะมากนะคะถือว่าเยอะมากแล้วก็ขึ้นมาเนี่ย 1,000 กว่าจุดอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บรอบนี้ลงมาได้อีกนะคะซึ่งถือว่าเยอะจริงๆนะคะและหลายคนก็ทำกำไรกันได้จากชุดนี้นะคะเยอะมากใช่ไหมมีแชทส่งมาบอกโอ้ขอบคุณมากนะคะเต้เห็นแล้วก็เต้ก็ดีใจนะยินดีด้วยแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่ทำกำไรจากการเทรดไปด้วยกันจากไลฟ์หน้าเพจนะคะนี่แหละคือถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยนี่แหละอยากเห็นนะคะอยากเห็นผลลัพธ์แบบนี้นี่แหละนะคะทีนี้นะคะเต้ขอซาวเสียงพวกเราอีกนิดนึงละกันเนาะถ้าหากวันพฤหัสนี้นะคะเต้ยจะเปิดแบบเป็นคลาสเลยเป็นคลาสสอนเลยนะคะที่หน้าเพจของเรานะวันพฤหัสนี้นะคะเปิดเป็นคลาสสอนเลยนะคะที่หน้าเพจของเราซึ่งถ้าหากว่าเป็นคลาสสอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะซึ่งใช้เวลาเยอะนิดนึงเนี่ยก็คือขอเป็นช่วงบ่ายแบบทั้งบ่ายเลยอะนะคะทั้งบ่ายเลยนะคือจะสอนพวกเราเทรดนี่แหละนะคะจากคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยให้ถึงจุดที่สามารถเริ่มเทรดได้อะไรอย่างเงี้ยพวกเราโอเคไหมนะคะถ้าหากว่าใครโอเคใครอยากเรียนคอมเมนต์มาหน่อยว่าโอเคหรือว่าอยากเรียนหรือว่าเปิดเลยอะไรก็ได้นะคะพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะถ้าโอเคเนี่ยวันพฤหัสช่วงบ่ายนะคะทั้งบ่ายเลยของวันพฤหัสนะคะถ้าคอมเมนต์เนี่ยมันมากพอนะคะซึ่งเต้ยอยากได้แบบสัก200-300คอมเมนต์แบบให้พวกเราที่สะดวกจริงๆถ้าเกิดว่าจะสอนแบบนี้จริงๆอ่ะคืออย่างขนาดสัมมนาที่ผ่านมาคนลงทะเบียนที่เข้ามาเรียนยัง 2,000 กว่าคนเลยนะถ้าเกิดเราอยู่ที่หน้าเพจอ่ะมันควรจะมากกว่าคนที่ลงทะเบียนไงเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องลงทะเบียนนะคะก็แบบสามารถเรียนที่หน้าเพจได้เลยแต่ว่าขอใช้เวลาหน่อยนะคะขอครึ่งบ่ายเลยอ่ะเหมือนเราเรียนกันจริงๆเป็นคลาสเปิดคลาสเลยเราโอเคไหมนะคะถ้าหากว่าคอมเมนต์เนี่ยเกิน300คอมเมนต์นะคะว่าอยากเรียนเนี่ยเต้จะสอนโอเคเนาะยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันมาเดี๋ยวเรามาดูแผนของวันนี้ก่อนนะคะว่า ตอนเนี้ยนะคะเราเซลลงมาเราทำกำไรได้แล้วสำหรับวันนี้นะคะเราจะเทรดยังไงต่อนะคะมุมมองนะคะเรามาดูกราฟเดย์ก่อนซึ่งในส่วนของเดย์เนี่ยแน่นอนว่าตอนเนี้ยนะคะราคา
ได้มีการทำนิวโลนะคะได้มีการทำนิวโลตั้งแต่ที่ราคาปรับตัวลงมาเนี่ยราคายังไม่ได้มีการเด้งขึ้นหรือว่าซื้อกลับแต่อย่างใดนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนละ30มิถุนายนนะคะเป็นวันสิ้นเดือนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนตัวนะคะส่วนตัวเต้ยเองนะวันนี้มุมมองของการเซลล์เนี่ยเราจะระมัดระวังการเซลล์นะคะค่อนข้างระมัดระวังการเซลล์นะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าวันนี้นะคะอาจจะงดเซลล์แล้วแหละแต่ถ้าราคาลงมาเนี่ยเต้ยจะมองหาโอกาสในการบายขึ้นไปนะคะซึ่งสมมติ4ชั่วโมงนะคะลงมาประมาณนี้อาจจะลงมาที่1745แล้วก็อาจจะขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคนะซึ่งมุมมองเนี่ยถ้าราคาลงนะคะทุกคนอันนี้เต้สอนอยู่นะทุกคนเก็บรายละเอียดเอานะถ้าคือเราเนี่ยมีเป้าหมายละว่าวันเนี้ยเลี่ยงการเซลล์นะคะแล้วก็มันเป็นวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่วันศุกร์มันเป็นวันสิ้นเดือนนะคะมันเป็นวันสิ้นเดือนก็ราคาเนี่ยได้ถูกเทนะคะได้ถูกเทขายลงมาแล้วเมื่อวานนี้ถ้าหากวันนี้นะคะจะเทขายอีกรอบนึงเนี่ยก็อาจจะเทขายได้อีกนิดนึงแหละนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะคะในวันนี้นะวันนี้มันเป็นวันที่เขาอาจจะต้องปิดทำกำไรซึ่งจริงๆเนี่ยพฤติกรรมเมื่อวานเนี่ยได้มีการปิดนะคะปิดทำกำไรไปบ้างแล้วนะคะพวกกองทุนสถาบันการเงินใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะปิดทำกำไรแล้วก็เทขายทองไปนะคะสำหรับคนที่เขาถือทองคำอยู่นะคะซึ่งก็นั่นแหละนะคะพอเขาราคาเนี่ยมันลงมาใช่ไหมคะด้วยหลักจิตวิทยาเนี่ยก็แน่นอนว่าราคามันถูกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะมีคนซื้อกลับขึ้นไปนะคะแล้วก็การซื้อกลับเนี่ยจุดแรกนะคะที่เต้มองเนี่ยก็จะเป็น1770นะคะที่มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาถึงอันนี้เป็นการพยากรณ์นะคะเป็นการพยากรณ์จากพฤติกรรมก่อนนะคะว่ามีโอกาสเป็นแบบนี้นะคะใครเข้าใจพฤติกรรมนี้กดหนึ่งให้เต้หน่อยนะคะเต้จะดูคอมเมนต์ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปนะคะเพื่อที่จะดูว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากแชร์นะคะฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆที่เทรดกับพวกเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นแผนการเทรดของเต้ที่วางแผนไว้ให้เช้านี้ด้วยนะคะที่มาอัปเดตให้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาวางตัวราคาในยะกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามุมมองเนี่ยมีโอกาสที่ราคานะคะจะลงแล้วขึ้นนะคะอ่ะเราตีที่1750ก่อนที่เป็นจุดที่ราคามาเด้งเมื่อคืนราคาปัจจุบันคือ60นะคะถ้าราคาสามารถยืนเหนือ60ได้นะคะราคาจะขึ้นมาหา70นะคะนี่70ก็คือเป็นซัพพลายนี้เลยนะคะถ้าราคายืน60ได้จะขึ้นมาหา70นะคะซึ่งเป็นซัพพลายนี้นะคะเป็นซัพพลายนี้โอเคนะทีนี้นะคะรูปแบบเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เมื่อคืนนี้เต้ยตีไว้ให้พวกเราก็คือ4แถว4445นี่แหละนะคะวันนี้นะคะแผนแรกนะสำหรับเช้านี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะเดี๋ยวไปที่30นาทีราคาเนี่ยเห็นไหมว่าไซด์เวย์นะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมาจาก65ใช่ไหมคะจาก65ที่เราวางจุดเซลไว้จุดแรกเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ย่อน้อยนะคะแบบนี้เป็นการย่อน้อยนะคะแล้วก็ราคาย่อลงมาแล้วก็เด้งเห็นไหมคะมาดูใน5นาทีจะเห็นชัดอ่ะไป5นาทีเห็นไหมคะทุกๆครั้งที่ราคาอ่ะย่อลงมาปุ๊บเด้งย่อลงมาเด้งแล้วก็ชุดนี้ย่อลงมาก็เด้งอีกนะคะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยเต้ให้เป็นบายเต้มองบายนะคะอ่ะอย่างตรงนี้คือย่อมาปึ้งเต้มองมาที่ตรงนี้เลยค่ะมองว่าราคามีโอกาสขึ้นมาหา70ได้นะมองว่าราคามีโอกาสขึ้นมาหา70ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะให้ตรงนี้เป็นแนวรับ58เนาะที่ราคามาเด้งเช้านี้นะคะให้เป็นกรอบบายนะคะให้เป็นกรอบบายของเช้านี้เลยนะคะบายใน1758ถึง17ราคาปัจจุบันคืออยู่60นะคะอันนี้ก็คือเป็นกรอบบายนะเป็นกรอบบายโอเคนะก็คือสามารถบายที่กรอบนี้ได้จากราคาปัจจุบันเนี่ยคือบายได้เลยนะคะทุกคนสามารถบายได้เลยนะคะก็มีมุมมองว่าปลายทางก็คือขึ้นมาหา70นี่แหละนะคะทีนี้ถ้าหากว่าราคามันหลุดนะคะหลุดลงมาระยะ SL ของเราเนี่ย500จุดก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1753อย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าราคาหลุดลงมา1753อ่ะเรายอม SL ไปก่อน
นะ SL ไปก่อนรอบนึงแล้วก็เรามาดูว่าราคาเนี่ยจะหลุดนะคะจากสมมุติราคาลงมาปึ้งใช่ไหมชน SL เราก็ต้องมาดูว่าราคาเนี่ยจะหลุด50ได้ไหมนะคะดูว่าราคาหลุด50ได้ไหมถ้าราคาหลุด50ได้นะคะถ้าราคาหลุด50ได้เราจะลงไปรอบายที่แผนเมื่อคืนก็คือ1745นะคะกรอบนี้นะคะ1745ที่ให้ไว้เมื่อคืนนะคะคือกรอบนี้เลยคือเราจะแพ้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าราคาลงมาตรงเนี้ยเราบายนะคะถ้าแพ้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าลงมาตรงเนี้ยเราจะบายที่ตรงนี้โอเคนะนะคะใครเข้าใจกด2หน่อยนะคะกด2ให้ได้หน่อยค่ะก็คือแผนแรกก็คือบายเลยที่ตรงนี้นะคะแถวนี้ราคาปัจจุบันคือ1760เดี๋ยวเต้ยกดบายที่ของเต้ยหรือยังนะเดี๋ยวดูก่อนของเต้ยมีนะคะมีบายนะคะมีบายไว้ละนะคะ1760โอเคทีนี้นะคะถ้าราคาเนี่ยขึ้นมาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราปิดทำกำไรได้ก็ปิดไปเลยนะคะเต้ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยบี้นะคะในการเทรดเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสิ้นเดือนนะคะราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ารักเท่าไหร่นะคะอาจจะขึ้นมาเราอาจจะทุบลงไปก็ได้นะถ้าเราบวกเราก็ปิดทำกำไรนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนะคะหรือกันทุนแล้วก็ลองปล่อยรันดูก็ได้นะคะอันนี้คือฝากไว้นะคะแผนก็มีแค่นี้ส่วนบางคนอาจจะอยากถามว่าแล้วตรงนี้สามารถเซลได้ไหมในส่วนของวันนี้นะคะเต้ยอยากรอดูก่อนว่าราคาของวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนจะปิดยังไงนะคะถ้าเป็นแผนการเทรดเนี่ยเต้ยให้มุมมองบายจุดที่1จุดที่2สำหรับการเซลเนี่ยเต้ยไม่ให้มุมมองเซลในวันนี้นะคะมุมมองเซลเนี่ยกับทุกคนที่อยู่หน้าเพจเนี่ยเต้ยจะไม่ให้นะคะส่วนนักเรียนเนี่ยสามารถเซลได้ตามเทคนิคนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะรู้ว่ารูปแบบไหนสามารถเซลได้รูปแบบไหนสามารถแบบเว้นไม่สามารถเข้าได้นะคะโอเคเนาะก็จะมีแค่แบบนี้นะคะแต่ว่าพวกเราอยู่หน้าเพจเนี่ยไม่รู้ว่าเทคนิคไหนนะคะจะคอนเฟิร์มเข้าได้หรือเข้าไม่ได้เต้ก็ไม่อยากให้จุดเข้าเทรดเซลไว้เพราะมันค่อนข้างเสี่ยงนะคะเพราะวันนี้มันมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปหา 1,800 ก็เป็นไปได้นะคะโอเคนะสำหรับแผนวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครเข้าใจทั้งหมดที่เต้ยวางแผนให้นะคะก็กด8มานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะติดตาม follow แผนระหว่างวันนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆระหว่างวันก็ไปที่ห้องใครเทรดทองมากล่องกันตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนรักและสนุกกับการเทรดนะคะสวัสดีค่ะ